ในที่สุดการออดิชั่นก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายการคัดเลือกของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความยากลำบากที่จะเลือกหรือไม่เลือกใครจาก80คนต้องการแค่30คนแค่นั้นและแล้วก็ถึงเวลาตอนที่นั่งลุ้นตอนจะประกาศผลแล้วคะไม่ไหวแล้วตื่นเต้นมากบางตอนก็คิดว่าไม่น่าเข้ารอบบอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรเราทำดีที่สุดแล้วถึงแม้ผลมันจะเป็นยังไงคนแรกนะครับเบอร์สองครับงงค่ะก็นิ่งๆเลยก็หันไปหันมาแล้วก็รู้สึกดีที่มีเพื่อนมีเปี่ยมมาด้วยก็รู้สึกดีค่ะมีเพื่อนมาเบอร์6ครับเบอร์11ครับเบอร์12ครับเบอร์13ครับเบอร์19ครับเบอร์20ครับเบอร์24ครับเบอร์27ครับเบอร์28ครับเบอร์30ครับเบอร์34ครับเบอร์35ครับเบอร์36ครับเบอร์40ครับเบอร์47ครับเบอร์49ครับเบอร์52ครับเบอร์56ครับเบอร์59ครับเบอร์62ครับรุ่นเด็กๆอะค่ะได้เยอะกันมากเลยเนี่ยก็คิดว่าอ๋อรู้ว่าเขาจะเน้นแบบเอาเด็กๆกันเข้าไปไปฝึกอะไรงี้หนูอาจจะแก่ไปแล้วหรือเปล่าอะไรแล้วพอถึงชื่อตัวเองก็ตกใจนิดนึงก็ไปเบอร์64ครับเบอร์67ครับเบอร์70ครับรู้สึกก็ดีใจนะคะแล้วก็รู้สึกแบบเว้ยทางนี้มันอาจจะเป็นทางของเราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเบอร์71ครับเบอร์72ครับเบอร์79ครับที่ได้ความพิเศษเบอร์สุดท้ายอ่ะแค่ก็แบบเห็นคนเขาได้กันเยอะค่ะเด็กๆข้างหน้ามันจะถึงเราเหรอคือแบบดิวซะสุดท้ายเลยก็แบบเอ๊ะมันจะถึงเราเหรอและสุดท้ายเบอร์80ครับหมายเลขสุดท้าย80ก็คือแก้วแบบดีใจได้ผ่านด้วยกันกับเพื่อนที่อายุเท่ากันนะคะและนี่คือโฉมหน้าของสมาชิกวง BNK48 ครั้งแรกนะครับผมน้องที่ไม่ได้อย่าเสียใจนะครับน้องทุกคนมีความสามารถอยู่แล้วขอให้พัฒนาต่ออย่ายอมแพ้ในความฝันที่ทุกคนคอยบอกอยู่ตลอดเวลาว่านี่คือความฝันของน้องๆนะครับทั้งน้ำตาแห่งความพ่ายแพ้หรือน้ำตาของผู้ชนะซึ่งต่างแลกมาด้วยความฝันที่จะทำให้ทุกคนก้าวต่อไปเพราะทั้งหมดนี้ยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น